สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปวันนี้นะฮะโดยที่เราจะนำเกม Infinity Soul มาฝากกันนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองรู้จักกันนะฮะว่าตัวเกมมันเป็นยังไงนะฮะโดยเกมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่Google Play นะฮะราคา47บาทนะครับผมคือแบบใครที่ยังแบบไม่กล้าโหลดไม่กล้าลองเสียตังค์เนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแนะนำกันดูเขาบอกว่า Infinity Soul ตัวนี้นะครับเป็นเกมแบบแนว Action RPG ที่แบบกราฟิกเนี่ยค่อนข้างไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็มีเราต้องแบบรับบทแบบเป็นอัศวินฝึกหัดเนี่ยแล้วก็ไปลุยตามเวฟตามอะไรเงี้ยเป็นแบบด่านๆไปนะครับผมนะเขาบอกว่าวิธีการบังคับนี่ค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็จะทำให้หัวร้อนได้เลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะฮะกับ Infinity Soul ตัวนี้นะครับผมอ่ะพอเราเข้าเกมมานะฮะตอนแรกเนี่ยบางคนจะเจอเป็นภาษาจีนใช่ไหมเราก็สามารถกดที่ออปชันได้เลยนะครับแล้วก็เลือกภาษาตรงนี้ได้นะครับว่าจะเป็นภาษาอะไรดีใครอ่านจีนได้ก็จีนไปนะเลือกอังกฤษละกันนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็เลือกที่ New Game ครับมันก็จะมี Data ที่ไม่ได้เซฟไว้นะเราก็เลือกสักสล็อตหนึ่งละกันพามนี่นะครับผมหน้าตามันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับโดยที่มีอาชีพให้เลือกคือนักดาบเหรอแล้วก็ Mercenary Warrior Archer Swordman แล้วก็ Wizard นะครับไอตัวแรกนักดาบคืออัศวิน Knight นะฮะอ่ะมันก็จะมีสแตทบอกว่า Wizard อึดนะครับผมแล้วก็สเต็งนี่ค่อนข้างจะไม่สูงมากนะครับผมในประมาณนี้ Endure คือค่าแบบค่าความอดทนอะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะฮะรักต่ำมากนะครับผมวิดอินไม่ค่อยมีสเต็งอย่างที่บอกไปแล้วเด็กแม่นบ้างนะครับผมมาดูตัวนี้บ้างโอ้นักดาบตัวนี้คุณลุงไหวไหมเนี่ยวิดกลางๆนะฮะสเต็งพอกันนะครับมีอินแถมมาให้ด้วยแล้วก็เด็กกับทัสนี่ใกล้ๆเคียงกันเอ็นดัวก็ไม่สูงนะฮะถ้าเทียบกับไนท์จะเอ็นดัวสูงกว่าแล้ววิดสูงกว่าด้วยนะครับผมวอริเออร์ถือขวานตัวนี้สเต็งตีแรงมากนะฮะมาพร้อมกับวิทที่ค่อนข้างอึดนะครับอินไม่มีเลยนะครับเป็นแบบซื้อบื้อมาเลยทีเดียวนะฮะแล้วเด็กไม่ค่อยแม่นนะครับเอ็นดัวน้อยมากคือใช้อาจจะใช้แรงเยอะหรือเปล่านะครับไม่ค่อยจะอึดเท่าไหร่แต่ลักนี่ไม่มีเลยนะฮะโอเคอาร์เชอร์นะครับนักธนูวิทสเต็งนี่ต่ำมากอินต่ำมากเน้นเด็กนะครับเน้นเด็กไปที่ความแม่นยำนะครับผมไอตัว GU นี่ทัสนี่ผมไม่แน่ใจว่าย่อมาจากอะไรนะEndure น้อยมีลักบ้างผสมมานะฮะ Swordman ดาบ2มือนะดาบ2มือตัวนี้วิทไม่สูงสเต็งกลางๆนะครับอินน้อยแต่เด็กความแม่นยำสูงเลยทีเดียวนะครับผม Endure น้อยลักน้อยนะครับ Wiz นี่เป็นนักเวทนะฮะอินสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เหลือก็จะน้อยตามกันไปทั้งนั้นเลือกที่คุณชอบแต่แนะนำว่าอย่าไปเลือกอาร์เชอร์นะครับแล้วก็วิสที่เป็นนักเวทตัวเนี้ยอย่าไปเลือกมันเพราะว่าอาร์เชอร์เนี่ยเหมือนจะมีลูกธนูหมดด้วยนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีให้ซื้อหรือเปล่านะฮะแล้วส่วนนักเวทเนี่ยคือเขาเรียกอะไรมานามันฟื้นตัวช้าแต่มันเบาด้วยอ่ะมันก็ทำให้แบบเล่นยากทั้งนั้นแล้วผมจะไปที่ตัวไหนดีผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณลุงคนนี้แล้วกันนะฮะเป็นmachinery ตัวนี้นะครับใช้ดาบยาวโจมตีและดีเฟนส์นี่มันค่อนข้างบาลานซ์หน่อยนะเหมาะกับมือใหม่ถ้าเกิดเป็นไนท์นี่มีโล่ให้ใช้ได้กันได้ว่ะเหมาะกับมือเอ้ยนี่แปลว่านี่เหมาะกับมือใหม่มากกว่าโอเควอริเออร์โอ้นี่โจมตีแรงนะแล้วก็ช้านี่เขาจะบอกไว้ข้างบนนะครับผมอาร์เชอร์นี่ก็คือแบบค่อนข้างจะแบบยืดหยุ่นได้นะฮะแล้วก็ล็อกเป้าต้องมีล็อกเป้าด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างจะแบบแนะนำเลยที่คนที่เริ่มแบบแข็งแกร่งแล้วหมายถึงเก่งแล้วนะฮะแล้วก็นักเวทเลือดและการป้องกันต่ำมากฉะนั้นผมควรจะเป็นไนท์ดีกว่านะครับมีโล่ด้วยนะครับผมไปนะครับกดคอนเฟิร์มไหมฮะก็คุณลุงคนนี้แหละโหลดนะโหลดเข้ามาหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเทสได้อันน่าอาจ่าอาการกันหน่อยดูท่ากันหนึ่งหน่อยเนี่ยกันหน่อยกันได้นะครับผมอันนี้คืออะไรล็อกเป้านะตรงลูกดวงตาตรงไหนตรงนู้นนะฮะคือ
การล็อกเป้านะครับผมอันนี้คืออะไรย่องตอดเหรอค่อนข้างย่องอ่ะหรือยังไงเออก็ใช้อะไรก็ไม่รู้นะฮะอ่ะมันจะมีเมนูด้วยนะครับผมอันนี้คืออะไรลองเข้าไปดูกันดาเมจ Enter Adventure Mode อันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะเราไม่ขอแจกแจงแล้วกันนะฮะเป็นเหมือนเป็นธาตุเหรอไม่ชัวร์นะอ่ะเข้าไปดูแล้วกันว่าเผื่อเขามีอะไรให้เราอ่านนะครับเอ้ยมีอะไรให้อ่านไหมอ๋อนี่เป็นมัลติเพลเยอร์เกมนะครับถ้าไม่เล่นมัลติเพลเยอร์มาตรงนี้แต่ไอ้ตะเกียบไม่รู้ก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นเซฟเกมเข้าไปเซฟเกมตรงนี้กดปุ๊บมันก็จะเซฟนะฮะก็จะมีอะไรเนี่ยสเตนเหรอเข้าไปดูซิคืออะไรเป็นการอัพสเตตัสนะครับที่เราสามารถอัพให้ตัวละครได้นะครับฉะนั้นแล้วต้องหาโซเขาบอกต้องการโซนะครับ5หน่วยในการอัพตรงนี้นะครับผมโอเคสโตคืออะไรใช้โซซื้อเหมือนกันเหรออ๋อโอเคมีเซลมีรีเฟซอัพเกรดคืออะไรวะอัพเกรดไม่ได้อ๋อไม่มีโซโอเคโค้ดปิดไปครับผมประมาณนี้นะฮะอันนี้เมื่อกี้ถ้าเข้าไปดูตะกี้ก็คือน่าจะเป็นด่านละวอนะสเตเล่นี่คืออะไรวะสเตติวหรือเปล่าสเตติวนะครับอ่ะหน้าจออินเทอร์เฟซมันก็จะประมาณนี้นะครับผมและไอ้ปุ่มแดงๆนี่คืออะไรวะอ๋อมีแบบไอ้ใช่ใช้หมัดได้ด้วยอ๋อมีปลดอาวุธลงวิแต่เมื่อกี้สังเกตไหมครับพอเราใช้อ่ะเนี่ยแถบสตามิน่าใช่ไหมไอ้เขียวๆลดลงเอออันนี้เดาทางว่าเป็นสตามิน่านะเพราะว่าพอฟันแล้วมันลดลงเงี้ยถ้าเกิดเราปลดอาวุธล่ะอาชาอาชาอาชาต่อยเร็วก็จริงนะฮะแต่ลดวูบเลยนะครับโอเคใช้ดาบดีกว่านะเมนูอื่นล่ะข้างบนที่เป็นขีดข้างบนนู้นมีอะไรบ้างกระเป๋าแปลว่าใส่ชุดได้นะครับแบ่งเป็นหมวดหมู่อะไรประมาณนี้แล้วก็ภาพรวมของตัวละครโอเคสกิลมีสกิลตรงนี้ด้วยแปลว่าเราต้องอัพได้มีพาสซีฟอยู่แล้วอันนึงนะครับเซตติ้งก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะฮะโอเคเราลองไปสู้กันเออไปคุยเลเวล1ชูตเลเวลไปนะครับผมนะ enemy strike แปลว่า enemy ศัตรูเริ่มมาแล้วแทนๆๆแทนๆเฮ้ยนักดาบกันเหรอวะ1 2 3เฮ้ยเยอะเดี๋ยวๆๆ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 ๆ
้ยมีสเต็ปกันนี่หว่า1 2 3ฉากหลบดีฉากหลบดีอัน1 2อันนั้นๆๆอ่ะชอบมากสเต็ปมีสเต็ปมีเอาจุกๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆโดนโดนว้าวอ่ะโดนอุ๊ย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 ใจเย็น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 เดี๋ยวๆๆมันฟันมันฟันเลือดรถเยอะจังวะเฮ้ยช้าๆๆๆช้าช้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทิศใจเย็นไอ้ทิศโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตอนแรกเหมือนง่ายไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยไอ้โถได้ละได้ละรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเฮ้ยมันกันว่ะเอาดิไอ้ทิศอ่ะไทยไอ้ทิศสวนดิสวนดิอ่ะได้โซป่ะได้โซมา10หน่วยครับผมโอ้โหแล้วเลือดเหลือแค่นี้ตัวที่2จะไปรอดเลยล่ะใครวะไอ้ทิศโอ้โหเออฟื้นหน่อยดิไม่เหมือนจะง่ายหรอกเฮ้ยมา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 ชักดาบรอเลยโอ้ยเข้าเว็บ2เลยเหรอโอเคเฮ้ยฟันคู่ไปดิฟันคู่ไปดิม้วนไปม้วนไปหนีไปหนีไปอ่ะยืนกันเลยดีกว่าอุ้ย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 เฮ้ยกันไม่ตรงเหรอกันไม่ตรงมีผลเหรออื้อหืออื้อหือกระโดดมาใส่เลยว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ทิศไอ้ทิศไอ้ทิศมามาอุ้ยชาร์ปชาร์ป
เอ้าเสียจังหวะดีเสียจังหวะดีเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อุ้ยเดี๋ยวว่ามุมมองมันค่อนข้างจะแบบเฮ้ยโอ้ยมีคุณลุงถือคงถือขวานอุ้ย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 เสียจังหวะแล้วเสียจังหวะแล้วเราอะเสียถ้าฟื้นตรงนี้เสีย50โซบ้าเพิ่งมีอยู่10โซกลับไปที่ยืนที่เดิมอัพสเตตัสดีครับใช่ไหมเรามีโซแล้วนี่อัพสเตตัสไปมีต่ำ2โซวิทวิทใช้10เลยเหรอหรือเปล่าหรือว่าเรามีเดี๋ยวลองดูแล้วกันมันใช้เท่าไหร่เอาสเต้ก่อนฟันแรงๆก่อนโอ้โห14โอ้โหแล้วเพิ่มทีละหน่อยเหอะเพิ่มสแตททีละพอยต์แต่ว่าใช้โซเยอะมากโอ้โอ้ไม่พอแล้วโอ้โหต้องฟาร์มยังไงวะนะคือเดี๋ยวนะขั้นแรกใช้โซ5อ่ะขั้น2ใช้โซ104สมมุติไปอัพอันอื่นไปอัพวิทเท่าตัวว่ะมันไม่ใช่ทีละพอยต์ดิมันเท่าตัวดิถ้าเกิดอัพสเตตัสพอยต์ที่3ใช้27โซไม่มีพอเอาสเต็งก่อนแล้วกันแน่นๆสเต็ง7ไปบวกแล้วดูอีกทีว่าการได้โซมามันค่อนข้างจะง่ายหรือเปล่านะครับนี่แค่เลเวล1ยังไม่ผ่านนะครับไอ้ทิศจังหวะเรามีแล้วเรารู้แล้วไอ้จะกันเลยเฮ้ยกันดิเอากดกันไม่ทันโถคือเราเอียงข้างก็ไม่ได้ด้วยนะเอียงข้างก็โดนฟันนะอ่ะทีเดียวใช่ไหมไปเลย13ที่4ได้ทีละ10ป่ะ10โซได้ทีละ10โซม้วนก่อนม้วนอ่ะยืนกันโอ้โดดแทงโอ้ยแหลกใจร้อนไปก็ไม่ดีครับโอ้มากันเยอะยืนกันเลยดีกว่ายืนกันเลยมายปั๊บชักดาบแล้วยืนกันเลยบั๊บมากันดิโอ้โหเดี๋ยวโอ้หันข้างก็ไม่ได้เอามาปะทะเอาอุชาเดี๋ยวมันขอเชิงก่อนเชิงมวยต้องมาละเดี๋ยวโอ้โหแกก็จักจ้องจะฟันอย่างเดียวเลยเฮ้ยไอทิพย์เฮ้ยเอาเสียจังหวะเสียเอ้ยโอ้เราก็เสียเหอะเราก็ลุยบ้างดิรัวดิฮึบเอาต่างคนต่างเสียจังหวะมาเอาฉากมาฉากชัวเอ้ยเอาละครับได้ทีละ10แต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอต่อการอัพโซโอ้โหถ้าเกิดอย่างนั้นมันก็ต้องฟาร์มเยอะเฮ้ยช้าแล้วจานช้าเราอะช้าไม่ฟื้นเหอะไปอัพโซมาสเต็งอีก27เนี่ยดูดิมันจะไปพออะไรล่ะมันยิ่งอัพยิ่งเพิ่มเนี่ยแล้ว44จะไปพออะไรล่ะช่างมันแต่จริงๆเรามีว่ะมีล่งมีเลือดได้ซื้อยังไงใช้เท่าไหร่10โซซื้ออันนี้คืออะไรอ่ะคันตาน่าเปลี่ยนอาวุธได้แต่ใช้100โซนะครับอ๋อนี่ไงถ้าเป็นนักธนูลูกธนูหมดแกก็ต้องออกมาซื้อเว้ยนั่นแหละประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือยามานาเกราะอีกใช้80อันนี้เดี๋ยวไปฟันให้ดูอีกรอบแล้วกันนะดูดิว่าจะผ่านถึงไหนแล้วด่านแกก็เยอะๆดูดิถ้าถามว่าเกมตัวนี้
Infinity Zone เนี่ยราคา47บาทก็โอเคนะได้อยู่นะฮะเล่นเพลินๆอะยังไงเอากันก่อนเฮ้ยๆๆๆๆๆลืมติดอาวุธมากันมาเป้งๆดิโอ้โหหุยหุยใช้ทีเผลอนี่ว่าฟอร์มบู่จังวะฟอร์มโคตรบู่เลยคือแบบกะมาเอ้าลืมชักเก็บอาวุธเก็บวุฒิเนี่ยมันเก็บไปแล้วลืมไงใช้หมัดอะไรอย่างงี้โหตานี่แย่แล้วล่ะยอมแล้วกันเฮ้ยศูนย์โซอาให้รอบพระเจ้ายังไม่อยากจะนึกสภาพอาชีพอื่นนี่ขนาดว่าบาลานซ์แล้วนะมันแล้วแต่มุมจริงๆอ่ะไปบุกก่อนเลยอ่ะมันเสียจังหวะแล้วก็ใส่แล้วเสียจังหวะก็ใส่แล้วจานเสียจังหวะก็ใส่แล้วโอ้มาละลุยกับใครอ่ะใส่ก่อนเลยได้เปรียบเฮ้ยแกอย่าเวียงนี่แกโดนฟันเนาะโถคุณลุงไปเถอะแหลกอย่าใจร้อนนะครับเล่นเกมนี้อย่าใจร้อนนะครับ นี่แหละครับประมาณนี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับที่จะลอง Infinity Souls มาลองเล่นนะก็สามารถโหลดได้ที่ Google Play นะครับผมแต่ว่า iOS ยังไม่มีนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ในราคา40บาทมันจะประมาณนี้หรือไงเดี๋ยวอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองไปดูเดี๋ยวนะ Exit Game เดี๋ยวลองไปดูตัวอื่นดูนะครับถ้าคุณจะเล่นต่อนี้คุณออกมาแล้วเนี่ยกด Continue นะครับจะกลับไปที่เดิมแต่ถ้าเกิดคุณไม่สนใจอะไรก็จะเล่นใหม่ก็กด New Game ไปนะครับเนี่ยมันจะเซฟไว้ให้ว่าเป็นไนท์นะครับถ้าเกิดคุณไปกดเผลอกดไนท์เนี่ยซ้ำอีกเนี่ยเซฟอาจจะหายได้นะครับลองตัวไหนดีอ่ะนักดาบน่าจะพอๆกันเนาะลองนักธนูแล้วกันลองให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคร่าวๆเพราะนักธนูเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้องล็อกเป้าตัวข้างบนด้วยตรงลูกกระตามันอ่ะเนี่ยชักใส่วุฒิขึ้นมาล็อกเป้าครับสอยไปมีอยู่50ลูกตอนแรกโผไอ้เหี้ยมาแล้วฮะเหมือนมีสกิลล็อกนี่กระโดดยิงว่ะชูแฮปชูแฮปแบบปิ๊งเฮ้ยอยู่เจอแล้วนั่นโอ้สตามิน่าหมดต้องเดินเชิงว่ะเชิงรอสตามิน่าโผกระโดดยิงทีนึงโผเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเหมือนได้กล่องอะไรด้วยอ่ะ yes มีได้กล่องด้วยเดี๋ยวเฮ้ยเก็บทีละตัวเก็บไปเฮ้ยดูเหมือนเล่นง่ายว่ะเล่นง่ายกว่าอาชีพที่ต้องปะทะแต่ว่าไม่รู้ว่าด่านหลังๆอ่ะจะมีเขาเรียกอะไรจะมีตัวละครที่มันแบบอึดกว่านี้หรือเปล่าโอสตามิน่าก็ไม่มีมาแล้วสตามิน่ามาแล้วใช้มานานหน่อยกระโดดยิงว่ะเพี้ยเอาเฮ้ยทำไมเราไม่เล่นตัวนี้ตั้งแต่แรกเพราะตอนแรกที่ไม่เล่นตัวนี้เพราะว่าเกรงว่าจะหาซื้อลูกธนูไม่ได้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกธนูอ่ะอุ้ยไม่ได้ล็อกเป้านะครับมันจะยิงวืดเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าลูกธนูอ่ะมันหาได้ที่ร้านค้าไงโอ้ยยิงที่ยิงคว้างจริงเลยเดี๋ยวเอาแกก่อนเลยเหลือ23ลูกจะสู้ใครได้แล้วก็กระโดดยิงไปเพี้ยโอเคสตามิน่ากลับมาแล้วสตามิน่ากลับมาแล้วโอ้แดดก็เสียสตามิน่าถึงว่าเอา
สอยไปสอยไปตอนนี้มีโซ่70แล้วโซ่70แล้วคุณลุงอึดเหลือเกิน22แปลว่าเน้นเด็กสินะไปลุงถอยแล้วลุงถอยแล้วลุงถอยแล้วตอนนี้เหลือลูกธนู8นะฮะลักษณะว่าต้องพีชีพเดี๋ยวเฮ้ยอะไรบอสครับผมโอ้โหโอ้ยครึ่งหลอดตายคอนทินิวไหมคอนทินิวแล้วมีลูกธนูให้ปะล่ะลองดูว่าจะมีลูกธนูให้เปล่าเท่าเดิมโถพระคุณนึกว่าจะมีลูกแถมมาให้นะครับไม่มีล็อกเป้าครับผมยิงใส่ก่อนยิงใส่ก่อนนะครับทีเดียวตายครับผมเคไม่คอนดิเออประมาณนี้นะแล้วก็นักธนูนักธนูก็อ่ะไปอัพสเตตัสกันตรงนี้นะครับตรงที่มันเขียนว่าเซฟอะไรตรงนี้โอเคสโตจะซื้ออะไรดีนักธนูใส่ดาบได้มั้ยล่ะมันคนจะเฟี้ยวไปอีกแบบนึงนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปให้ดูอีกตัวแล้วกันเป็นนักเวทแล้วกันเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางว่าใครชอบอะไรส่วนพวกนักดาบน่าจะพอๆกันแหละเอออ่ะนิวเกมไปอืมอ่ะนักเวทไปมีท่าไล่รำไล่รำที่สวยงามนะครับรอเรือไม่ค่อยชัดเจนอ่ะไปเลยอีหนูคือต้องซื้อกระทาอะไรไหมโซก็ไม่มีไปคือเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงจะหัวร้อนหน่อยๆนะครับผมล็อกเป้าเหมือนเดิมครับซัดเวทฮิต32ปลายมานาหมดไปพร้อมกับสตามิน่าหรือค่าเอนดูร์ที่มันมีนั่นเองหมดครับแล้วฟื้นโอ้ยเดี๋ยวฟื้นสิหนูพับอันเดียวโอ้โหโจมตีก็ช้าโจมตีก็ช้าเฮ้ยได้เกาะได้โพชั่นมาด้วยเดียวโอ้โหกระโดดแทงมาเลยว่ะเดี๋ยวเฮ้ยขอเติมเลือดก่อนดิเฮ้ยเออกินลงกินเลือดกันบ้างโอ้แต่โซเดะไม่เหมาะอ่ะเมดไม่เหมาะคือเมดไม่เหมาะอ่ะโอ้มานาหมดเติมมานาโอ้โหกระโดดฟันดีนะหลบทันคือเสียเวลาไล่เราอะจริงล็อกยิงไม่มีมานากินดิกินโอ้โหเชื่องช้าอีกเชื่องช้าอีกแหลกจะแย่แล้วโอ้โหตายชีวิตโอ้ตายแล้วกินเลือดลูกกินเลือดไม่ควรเล่นนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากจะลองกับเกม Infinity Soul นะครับที่ Google Play ราคา40บาท47บาทก็ไปโหลดกันได้ก็คร่าวๆวิธีการเล่นไม่ได้ยากไม่ซับซ้อนประมาณนี้นะครับผมก็ลองมาดูกันนะฮะก็จะถามว่าคุ้มค่าไหมควรจะซื้อเสียตังค์มาเล่นไหมก็คือขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแล้วครับว่าน่าสนใจหรือเปล่านะฮะเราเพียงมาแนะนำวิธีการเล่นมาไกด์ให้ดูว่าหน้าตาเกมมันเป็นแบบนี้นะเออแล้วก็วิธีเล่นเป็นแบบนี้สีสันภาพมันเป็นแบบนี้ตัดสินใจแล้วกันนะครับผมยังไงแล้วก็อย่างที่บอกใครชื่นชอบก็ไปโหลดมาเล่นกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางเอาไว้นิดนึงก็คือสำหรับเว็บไซต์ของเราครับ thisisgamethailand.com นะฮะก็จะมีข่าวสารวงการ IT วงการเกมข่าวสารทั่วไปเกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับวงการ IT มีหมดทริปมีให้ทุกท่านได้เสพเป็นอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงFacebook นะครับ Facebook Fanpage ก็เสิร์ชไปที่ thisisgamethailand นะครับกด see first นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดชอบข่าวไหนกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมก็จะได้รับข่าวสารอย่างเต็มที่นะเรียกได้ว่าพี่ทีมงานเนี่ยอัปเดตตลอดเวลานะครับให้เพื่อนๆได้ทันข่าวสารทุกข่าวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วช่องทางสุดท้ายคือช่องทาง Facebook นะไม่ใช่ Facebook YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเผื่อว่ามีคลิปอะไรใหม่ๆ
นะครับก็เพื่อนๆก็จะได้เข้ามารับชมกันได้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันนะฮะแล้วก็หากคลิปหน้ามีเกมอะไรน่าสนใจนะครับก็จะมาแนะนำให้ดูกันอีกแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสามารถติดตามข่าวสารเกมใหม่ๆใน YouTube ได้ที่ช่อง This Game อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิ้งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง This Game ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการติดตามนะคะก็คือแฟนเพจ Facebook This Game Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซีเฟอร์ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆของพวกเราค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย